ความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ล่าสุดโครงสร้างและประกอบลายฉลุไม้เสร็จแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการปิดทองบนลวดลายพระหีบจันทร์ให้เด่นชัดขึ้นนะครับไปติดตามรายงานส่งเสด็จสู่แดนสวงโดยคุณรัตยาเรืองขจรครับบรรจงปิดทองบนชิ้นส่วนไม้จันทร์ลายเครือเถาครุฑส่วนประกอบของพระหีบจันทร์หนึ่งในงานประณีตศิลป์ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่การจัดสร้างพระหีบจันทร์ส่วนโครงสร้างและประกอบลายกลบฉลุไม้แล้วเสร็จเหลือเพียงขั้นตอนปิดทองบนชิ้นส่วนต่างๆของลวดลายที่นับเป็นครั้งแรกที่มีการปิดทองลงบนพระหีบจันทร์การปิดทองช่วยเสริมลวดลายชิ้นไม้ให้เด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้นขณะที่การจัดสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์จึงเริ่มเห็นความวิจิตรสวยงามของพระหีบจันทร์ตั้งแต่ส่วนฐานลายบัวเชิงฐานหน้ากระดานล่างขาสิงบัวปากฐานอุบะเฟื่องจนถึงลายฝาหีบที่เป็นกุดันดอกจอกส่วนบนสุดที่เด่นชัดประดับข้างซ้ายขวาคือเสาพุ่มลายทรงพุ่มเข้าบินที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกันเพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดส่วนความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์ที่วางบนพระหีบจันทร์ช่างอยู่ระหว่างกลบฉลุไม้เพื่อประกอบลวดลายตามแบบโดยคาดว่าการจัดสร้างทั้งสองส่วนจะแล้วเสร็จภายในสิงหาคมนี้เพื่อต้องการเสริมความชัดเจนของลวดลายที่เราต้องการเน้นให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นครุฑอย่างที่เราได้ระบุว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของพระหีบก็มีการปิดทองในส่วนที่เป็นเครื่องทรงประกอบของครุฑซึ่งจากการได้ทดลองปิดทองอยู่ในขณะนี้ก็เห็นว่าก็น่าจะชัดเจนขึ้นพอสมควรส่วนการจัดสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตรที่เริ่มงานลงสีคืบหน้าแล้วหลายชิ้นเช่นสัตว์หิมพานต์ประดับรอบฐานพระเมรุมาตรนี่คือนกทันทิมาสัตว์หิมพานต์จำพวกนกช่างลงสีไปแล้ว3ตัวส่วนสัตว์หิมพานต์กลุ่มสิงอย่างกาลสีหะช่างสีเน้นลงกายสีเข้มให้ดูสง่างามส่วนบรรดุราชสีลงกายสีทองโดดเด่นด้วยลายเส้นที่ช่างบรรจงปั้นด้วยปูนสดตามแบบโบราณให้สมกับเป็น1ใน4ราชสีของป่าหิมพานต์โดยสัตว์หิมพานต์และสัตว์ผสมที่ตั้งอยู่ในสระอโนดาตครั้งนี้จะมีจำนวน120ตัวโดยหลักจะใช้สีอะคริลิกเน้นโทนสีนุ่มนวลตัดขอบสีทองให้เข้ากันกับพระเมรุมาตรและสีของโขดหินที่จะนำไปประดับซึ่งขณะนี้ภาพรวมงานประณีตศิลป์และการจัดสร้างประติมากรรมมีความคืบหน้าไปมากรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน